มาตอบแทนผมหรือเปล่าคือขายไปแล้วเชื่อมาเชื่อมาตอบแทนหรือเปล่าคุณนวยคะคุณนวยใช้รถอะไรไปทำคะต้มยำอ่ะใช้ไออาร์สามสองสีดำครับอ๋ออารถที่สิบโลค่ะถ้าขายถ้าทำขายไปห้าถ้วยใช่ไหมใช่ครับสิบถ้วยค่ะแล้วทำไมผมต้องเอาใส่รถด้วยอ่ะคุณได้ห้าถ้วยใช่ไหมใช่ครับคุณได้เงินมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนแรกเงินในตัวมีอยู่ 2,000 ครับได้มา 3,100 กว่าๆได้มา 3,000 หรือรวมแล้วได้ 3,000 3,000 รวมแล้ว 3,100 ครับต้มยำเท่าไหร่พอขายต้มยำเสร็จแล้วไปผับเลยเหรอคะต้มยำตอนนี้มันไม่ได้ถ้วยละ200คุณถ้าหารมาแสดงว่าคุณเงินเพิ่มมา 1,100 ใช่ไหมหาร5มันเท่ากับ200ผมบอกเลขกลมๆครับคือผมเปิดกระเป๋าดูเงินตัวเองตลอดเหรอต้มยำมันถ้วยละ300ผมก็แค่ว่างผมก็เลยไปทำผมต้องรู้เหรอครับว่าราคาทุกอย่างมันเท่าไหร่ถ้างั้นผมไปทำข้าวผัดดีกว่าเปล่ามันจานละ320อ่ะใช่ๆก็ที่คุณพูดมามันฟังดูแบบมันขัดแย้งกันเองอ่ะขัดแย้งยังไงอ่ะต้มยำเดี๋ยว5เดี๋ยว10ต้มยำเดี๋ยว5เดี๋ยว10ยังไงผมก็ตอบว่า5ผมตอบตอนไหนว่า10เมื่อกี้ไม่เราก็ไม่ได้คนพูดแทนผมทั้งนั้นน่ะไม่แล้วการขายต้มยำมันผิดกฎหมายหรือไงเนี่ยคืออะไรกันมาทะเลาะกันเรื่องต้มยำวัดต้มฟักไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ถามว่าคือพยานของคุณอะคือการที่คุณไปขายต้มยำใช่ไหมแล้วมีคุณเซิร์ฟมารับแต่ทีเนี้ยคุณสองคนเป็นพวกกันมันเลยใช้เป็นพี่น้องเป็นพี่น้องฟังแล้วพวกฟังผมก่อนตอนนี้นะคือผมอยากรู้อย่างเดียวเลยคือเรียกผมมาทำไมก็เรียกมาถามยังไงมันเรื่องผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยเรื่องก็แจงผมมาดีครับไม่ใช่ถามมาแต่ไม่บอกเลยว่าผมผิดอะไรก็ผมเป็นคนจับล็อกคุณแล้วคุณบอกคุณชื่ออํานวยผมก็จับล็อกคุณใช่ผมเป็นคนล็อกคุณแล้วผมก็ปล่อยมือคุณแล้วคุณก็หายไปแอบอ้างเปล่าไอ้หน่วยคนดังมาไม่ครับเสียงเขาชัดเจนมากโอ้โหมันมีคนคล้ายเยอะแยะจริงๆไอ้มาดียังไม่มีคนแยกออกเลยแต่เท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยคือเสียงนี้ชัดแจ๋วเลยก็ตอนนั้นได้ตรวจบัตรไหมครับมันชุลมุนผมไม่ได้ตรวจครับไม่ยังอยากรู้ว่าขายต้มยำเสร็จแล้วไปผับเหรอคะไม่ได้ไปครับพี่เซิร์ฟมารับแล้วทำไมคุณเซิร์ฟอยู่ที่ผับตอนเกิดเหตุการณ์เอ้าก็เซิร์ฟก็อยู่ตอนตรงนั้นก่อนไงแล้วก็ไปรับน้องที่นั่นไงเดี๋ยวมาดิเซิร์ฟมาดิเซิร์ฟมาดิเซิร์ฟมาดิเท่าไหร่ครับไปไหนอ่ะเซิร์ฟมาดิมาดิเซิร์ฟมาดิถ้าคุยให้ตรงกันก็โอเคอ่ะถ้าคุยไม่ตรงกันก็อีกเรื่องนะอะไรนั่นมันกี่นี่งงเลยบอกมันงงไงไม่งงตรงเราอ่ะไม่ได้ค้าประเวณีไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายยังคือไม่ได้ค้าดีกว่าเราน่ะยังไม่ทันได้ค้าเลยทำไมเมื่อกี้บอกลักษณะคนร้ายไปหมดกันแล้วใช่ไหมเนี่ยบอกแล้วไม่ได้ค้าไม่ได้ค้าถูกขาวไทยแดงลายขาวอ่ะลายดำไอเนี่ยดำเหลืองอ่ะถูกขาวอ่ะแล้วก็ไทยแดงอ่ะกระดุมเม็ดเดียวใครได้ยินบ้างครับตอนที่ผมบอกว่าใครโดนสูตรเทาทำร้ายบ้างที่ผมพูดเชื่อมหน่วยผมได้ยินครับแล้วก็ผมเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าเมียได้ยินที่ถามว่าสูตรลายทำร้ายใครใช่แต่เขาเอ่ยเลยว่าเป็นอำนวยเขาบอกว่าเขาช่วยโดนสูตรขาวอ่ะแล้วแต่คนสูตรลายอ่ะเดี๋ยวจำได้นะพอเขาไปเปลี่ยนร้านเดียวกันกับผมทองด้วยนะฮานะน่ะผมทองด้วยใช่ใช่คนนั้นเขายืนข้างแนทนะแล้วเขาเข้ามาซ้ำแนทตัวมึงไอผมทองที่มันมีหน้าม้าไหนปะเดี๋ยวผมลองเช็ครูปในทวิตก่อนนะใช่คนนั้นใช่คนนั้นอ่ะคนนั้นอ่ะไม่ใช่หัวทองหัวเทาแนทบอกอ่ะไม่ใช่หัวทองจ่ายฟ้าอยู่ข้างจอมันมั่วไม่ใช่หัวเทาไม่ใช่หัวทองมันคือหัวเทาอย่างเงี้ยมันมีไอสายฟ้าก็ชัดเจนอ่ะทำอะไรกูไม่ได้ทำอะไรกูไม่ได้กูบอกเลยตู้ผมเมียมันจะมีลักษณะทำอะไรกูไม่ได้สองคนเนี่ยจะมีหน้าลิงคนหนึ่งที่เขาเต้นอยู่แล้วอะที่ใส่กระดุมสูตรสีทำอะไรกูไม่ได้อีกคนหนึ่งคือหน้าลิงที่ใส่กระดุมเป็นสูตรเม็ดเดียวกระดุมเม็ดเดียวแล้วก็เป็นไทแดงคนนี้คือคนที่ใช้สนับต่อยเทาหรือเปล่าล่ะแล้วหัวทองล่ะนั่นคือตอนนี้เขากำลังจะโยงเข้ามาหาด้วยให้หมดทุกอย่างเลยผมสีอะไรไม่แน่ใจแต่ว่าใช้สนับเหมือนกันใช้สนับทั้งคู่คือเขาพยายามจะโยงเข้ามาหาด้วยเว้ยผมจดลายอ่ะเดี๋ยวจำชุดก่อนที่เขาจะไปเปลี่ยนได้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเพราะว่าไม่ได้ยินแต่ตำรวจบอกว่าชื่ออำนวยอยู่ในไม่ได้ยินเสียงเลยไม่รู้ว่าเป็นหน่วยจริงหรือเปล่าอยู่ในร้านเดียร์ฮะเขาก็ยังไม่ตอบเลยนะตอนอยู่ในร้านอ่ะมีใครได้ยินเสียงหน่วยบ้างไหมครับก็ได้คุยเล่นกับผมไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยดีจริงๆเดี๋ยวกูเงียบตลอดทั้งงานขอบคุณ90ดาวด้วยครับผมขอบคุณมากฮะตะกี้ครับผมกูไม่ได้ไปแล้วจริงๆอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นโทรหาอำนวยอยู่แต่อำนวยว่าอำนวยไม่มาเพราะอำนวยติดธุระ
เออดีเยี่ยมเมียเยี่ยมดีที่สุดอำนวยมีหน้ากากให้ดูป่ะมีครับโอเคไอ้เหี้ยจะใส่หน้ากากไปโจ๊กเกอร์คนที่อ้างตัวเป็นอำนวยไม่ได้ใส่หน้ากากเหี้ยแล้วไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ก็เนี่ยเนี่ยไม่ก็เลยงงไงว่าโอ้โหตาบัก200ดาวแล้วครับถ้าเห็นหน่วยอ่ะครับบ่อยจำเสียงหน่วยได้มันไม่น่าใช่หน่วยเว้ยไม่ในความรู้สึกมันไม่น่าใช่หน่วยอ่ะทรงผมก็ไม่ใช่มันไม่ใช่อ่ะใช่มันไม่ใช่อ่ะเขาบ่อนอยู่กับหน่วยมานานมันจำไม่ใช่เป็นไงอย่าแล้วผมเป็นทรงเดียวกับเซิร์ฟเออถ้าใช่ผมทรงเดียวกับเซิร์ฟอ่ะสีผมเขาจะใช่หน่วยนะคะสีเหลืองโอ้เสียงแม่โคตรดังเลยว่ะไอ้บอลเหลืองเลยใช่ของอันวยมันจะสีออกแต่มันมาเชื่อมกันตรงมันจะเซิร์ฟอยู่ร้านน่ะใช่แล้วมันอ้างว่าเป็นแล้วมันอ้างว่าเป็นหน่วยทำไมไม่เข้าใจมันอยากให้หน่วยตีกับกูโอ้โหคนไร้สาระเลยกูเนี่ยนะจะไปตีอะไรกับคนในครอบครัวบ้าบอเหรองงเลยใช่กำลังจะไปวอลตำรวจเข้าชาร์จมาขอตรวจบัตรถามก็ไม่ตอบแล้วนะว่าเอาไปทำอะไรรู้สึกคนร้ายน่าจะวิ่งออกหลังร้านไปแล้วน่าจะมีรถสแตนบายรอไปแล้วน่าจะอย่างนั้นนะแล้วก็คือรับมั่วเลยเหรองานเนี้ยไม่ได้ครับหรอเจ้แบบตรวจไม่ได้ตรวจบัตรก่อนเข้างานเหรอโอ้โหอยู่คนไลน์มาเต็มคนไลน์เดินเข้ามาทีหลังเลยไม่ประเด็นสูตรไลน์อ่ะหลังสุดเข้ามาไม่ยืนทางเมียจ้างมาสูตรไลน์อ่ะมันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสูตรขาวก็มาทีหลังกับรามาอ๋อสูตรขาวที่ใส่หน้ากากลิงก็มาทีหลังมาก็หัวทุกคนในงานเลยใช่ช็อกเลยเพราะว่าเน็กเจนน่ะตามมาทีหลังเน็กเจนเห็นตอนเขากำลังเข้าไปพอดีเซิร์ฟได้กับสวยคือตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าคือเล่นเล่นกันแล้วคือเหมือนมาโดนดีอ่ะเดี๋ยวก็เลยบอกอ้าวต่อยทำไมเสร็จแล้วคือเขามาซ้ำให้สลบเลยเหตุการณ์มันเกิดเร็วมากบอกไม่น่าทันแล้วครับรอบนี้เร็วมากคือเราไม่คิดว่าใครจะเข้ามาทันเราคิดว่าคือมาเล่นกำลังยืนพิงกำแพงอยู่เลยพอออกจากกำแพงโดนซ้ำเลยเขาโดนอาวุธทำร้ายหมู่เลยกำลังจะดีลเลยน่ะอดเลยน่ะลุงนี้น่าจะยืนพิงกำแพงต่อหมัดเดียวหมัดเดียวต่อ5คนกูงงเกิดอะไรกันอะไรเจมเพื่อใครนั่นน่ะสิทำไมคนอื่นเขากำลังสนุกกันอยู่งงมากเขากำลังสนุกอ่ะเขากำลังแบบผ่อนคลายอ่ะทำไมหน่อยครับพี่พี่ถามหน่อยไอ้เจอกับเซิร์ฟครั้งสุดท้ายที่ไหนเมื่อไหร่เจอกับพี่เซิร์ฟครั้งสุดท้ายอันนี้เจอครั้งแรกของวันเลยครับเพิ่งเจอเหรอใช่ครับที่ไหนเจอที่ไหนครั้งแรกอ่ะครั้งแรกก็เจอนี่ไงพี่มีมันตอนแบบเย็นแล้วอ่ะก็คือเจอที่กาลาดแล้วก็มีไอเนี่ยล่าสุดนี่แหละครับที่โทรให้ไปรับตอนขายต้มยำอ่ะร้อยทับร้อยไอจิมคงเข้าได้หรอกถ้าถามว่าทำไมไม่ได้เช็คบัตรอ่ะหมดคือตำรวจเต็มร้านเลยหน่วยแล้วรวบไม่ได้ทั้งคนเลยเหรอตำรวจก็สลบอยู่ในนั้นหน่วยรวบได้รวบเสื้อลายได้นั่นแหละไปไปเขาไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวคุยผมแต่หน่วยว่าไงพี่เจอกับเซิร์ฟครั้งล่าสุดที่ไหนก่อนที่จะไปต้มยำก่อนที่จะไปต้มยำเจอครั้งล่าสุดที่ไหนใช่ไหมเจอที่มันมีที่หน้าโรงพยาบาลอ่ะที่ไปฟังเพลงร้องเพลงกันอ่ะนะฮะหลังจากหน้าโรงพยาบาลแล้วหน่วยไปไหนต่อหน่วยก็ไปขายต้มยำไงครับไปขายต้มยำไปยังไงเอารถไอ้นี่ไปรถอะไรเขาเรียกอะไรไอ้รถตุ๊กๆอ่ะรถตุ๊กๆอ่ะฮะเอารถอะไรไปพูดอีกทีนึงรถตุ๊กๆไงรอแป๊บนึงห่วยไว้พี่เลิกแม่ไม่ได้พูดอย่างนี้แน่เลยอุ๊ยนี่ไงตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะคือมีคนบอกว่าเป็นหน่วยใช่ไหมแต่พอเห็นเซิร์ฟอะตอนแรกก็คิดว่าใช่แต่พอจริงๆอะมันไม่ได้ยินเสียงหน่วยในร้านเลยเว้ยไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินอันนี้เห็นด้วยแล้วมันจะเป็นหน่วยยังไงอะผมคุมตัวออกไปข้างนอกครับแต่สมองแต่คุณตำรวจที่ได้ยินเนี่ยคุณตำรวจแน่ใจว่าเสียงนี้เหรอชัดผมได้ยินชัดมากเสียงนี้เลยครับถ้าจะเรียนแบบมันก็เนียนมากๆเพราะว่าแนทอะเคยเห็นคนนั้นอะเพราะเขาต่อยไอ้สูตรลายทอเขาอยู่ข้างหลังแนทไงนั้นเขายังยืนคุยกับแหน่ดังหันไปทักเขาเลยใช่เสียงหน่วยไหมไม่ใช่ตั้งสติตั้งสติตั้งสติก่อนตั้งสติก่อน
อย่าล็อกอย่าล็อกอย่าล็อกตั้งสติเดี๋ยวหน่วยจะเรียบเรียงให้ฟังนะคือหน่วยบอกอ่ะหน่วยว่าหน่วยบอกว่าหน่วยอ่ะเอา R32 สีดำอ่ะไปทำงานใช่ไหมหน่วยอ่ะพูดว่าเอา R32 สีดำมาไปทำงานเพราะว่าตอนที่หน่วยอ่ะไปทำงานตอนต้นสตรีมที่ทำต้มยำอ่ะหน่วยขับ R32 สีดำไปเออแล้วหน่วยอ่ะก็บอกว่าหน่วยอ่ะมาหน้าโรงพยาบาลต่อคือมันจะเชื่อมโยงกันหมดครับเราไปได้อยู่เราไปได้อยู่เราไปได้อยู่เรายังแถได้อยู่ครับไม่ต้องห่วง เรายังแถได้อยู่ไม่ต้องห่วงเรายังแถได้อยู่ทำหน่อยบ่อยว่าไงพี่รถตุ๊กๆใครรถตุ๊กๆอะไรอ้าวเมื่อกี้บอกผมขับรถตุ๊กๆไปไม่ใช่เหรอสีอะไรสีครีมครับมีได้เหรอรถตุ๊กๆประเทศน่ะมันเป็นรถบิตเตอร์บีนอ่ะอ๋อรถกระป๋องอ่ะนะรถหน่วยเหรออ่าใช่ครับแล้วรถคันนั้นไปไหนแล้วอ่ะรถคันนั้นจอดทิ้งไว้ที่นี่ครับแล้วไปกับพี่เคิร์กเพราะว่าจะไปหอมันช้าไปที่ขายต้มยำอ่ะเหรอต้องรอไปเช็คต้มยำนี่ไปมีรถคันบางเก่าเปล่าทะเบียนอะไรเดี๋ยวไปดูให้ค่ะแถแบบแทด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 เลยเหนื่อยเลยเนี่ยกูจะรีบส่งเด็กแล้วไปวอก็ไม่ได้วอถามอย่างหนึ่งใครจะรับผิดชอบเวลาหน่วยที่หน่วยจะไปวอไม่มีก็พี่ถึงถามยังไงว่าจะไปวอก่อนเปล่าพี่ถามแล้วนะครั้งแรกอ่ะใช่เหรอไม่เห็นได้ยินเลยเห็นเขาถามพี่ถามพี่ถามหมดแล้วลงมาเนี่ยแล้วหน่วยไม่ได้ยินใครล็อกลงมาใครล็อกลงมาไม่พอเดินมาเขาก็ถามยัดคำถามใส่หน่วยใครล็อกลงมาไม่หน่วยบอกว่าหน่วยเดินลงมาพี่ก็ฟังก่อนดีก็ฟังเลยแล้วก็เขาก็ยัดคำถามใส่หน่วยไม่เห็นบอกเลยบอกว่าจะไปวอก่อนเปล่าใช่ตอนแรกที่ถามเจ้าทุกข์ถามกลุ่มเจ้าทุกข์ว่าจะไปวอก่อนไหมบอกว่าไม่ได้ยินเลยไม่ได้วอไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินว่าม่อนตามมาที่หลังสุดอะขอขนมปังกับน้ำหน่อย114หน่วยจอดล่าสุดที่ไหนขายต้มยำครับตรงที่ขายเลยใช่ไหมตรงที่ทำอ่ะนะใช่ครับใช่ครับแล้วใครจะให้ค่าทำขวัญเด็กๆเจ๊กับไม่มีกิจการในร้านเจ๊เนี่ยอะไรนะพี่จอดอยู่ตรงไหนพาพี่ไปดูได้ไหมได้มาลูกค้าขวัญเสียหมดหน่วยบอกเลยนะคือมันมีในหัวหน่วยอยู่แล้วถ้าพี่ออฟถามว่ารถอยู่ไหนแล้วพี่ออฟไปเจอรถที่หน่วยก่อไอ้ที่เกิดเหตุใช่ปะมันก็จะคลิกกับตรงที่ว่าไอ้หน้าหนามที่มันแอบอ้างเป็นหน่วยอ่ะมันก็เอารถหน่วยไปไงง่ายอีซี่เอาเหมือนเอาแล้วหน่วยว่าไงพี่ไม่ต้องไปแล้วโอเคครับเขาหาอยู่โอเคฉันรอตรงนี้อีกนานแค่ไหนไม่ได้ไปตีกับเขาแล้วพี่เซิร์กเมื่อไรจะได้ไปขอบคุณพี่ชนะทอด้วยครับผมสำหรับหนึ่งเดือนคุณมากครับดีใจที่ได้กันนานๆเนอะขอบคุณมากครับฉันโดนคุมตัวได้ยังไงพี่เซิร์กเราไม่ได้หาสงบสติก่อนเหตุเกิดเพราะต้มยำ5หม้อ What the fuck โพลิสไทยเป็นไงไทยค่ะนี่ร้อนหนูรี่ค่ะว่าแล้วพอไอ้พวกหน้าไม่ให้คุยกันพอไอ้พวกหน้าเหมือนเนี่ยไอ้เวลหน้าเหมือนเมื่อไหร่เสียงเหมือนด้วยโอ้ยเสียงเหมือนด้วยครับบอกตั้งแต่มาดีละแป๊บนึงนี่แหละเลโลผู้ต้องสงสัยใกล้นี้แหละใครมีอะไรอำนวยกับลุงหมดดีขอบคุณพี่กฤษณาด้วยครับ300เอ้ย10ดาวขอบคุณมากน้องชาย thank you ครับไม่ที่หน่วยบอกอ่ะคือหน่วยจะบอกว่าหน่วยจะบอกอย่างงี้ถ้าเขาถามว่าแล้วทำไมรถไปอยู่หน้าผับหน่วยก็จะบอกว่าไอคนที่แอบอ้างมันออกจะเอาไปก็ได้มั้งครับเพราะว่าผมทิ้งไว้แล้วผมไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากับพี่เซิร์ฟแล้วผมจะไปบออีสิอ
บอกเลยว่าอี้สิขอบคุณ10ดาวนะครับขอบคุณมากครับมันไปได้หลายทางครับเอาจริงๆอ่ะแค่รู้ว่าเราแค่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนล่าสุดกับพี่เซิร์ฟอ่ะดีนะครับแค่นั้นพอเลยครับทำไมว่าไงพี่ไม่มีอะไรละไงพี่ขอโทษตรงนี้ด้วยมันมีน่าจะเป็นบุคคลที่แอบอ้างเราแหละว่าใช่ต้องขอโทษด้วยค่ะพอดีได้รับไม่เป็นไรครับคำมาก็เลยต้องตรวจไว้หน้าครับเอาพี่เซิร์ฟขึ้นมาได้ป่ะผมจะรีบไปวอร์มมาเหลือพันได้ค่ะเดี๋ยวไปเรียกให้ค่ะบอกละคุยอะไรแป๊บนึงได้พี่อันนี้นอกเรื่องปิดได้ไหมปิดเสียงเหรอโอเค